ดูเลือดรอยกัดนะครับกัดไปแค่ครึ่งเดียวอุ้ยโอ้ยนู่นนู่นนู่นงับเหยื่อดังตู้มอยู่ฝั่งนู้นฮะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะพบกับผมช่างณเดชจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพามากู้เบ็ดนะตอนนี้ผมอยู่หมายเป็นคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็ล่องปามที่เดิมเนาะเมื่อช่วงเย็นน่ะผมมาปักทั้งหมด15คันกับเหยื่อปลากระดีเป็นๆนะครับแล้วก็ปักเสร็จเรียบร้อยตอนเนี้ยที่มาเปิดคลิปเนี่ยก็พามาเดินกู้เดินยามกันนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันว่าจะได้ตัวบ้างมั้ยเนาะไปฮะคันนี้เหยื่อยังอยู่นะครับมาเน้นปักเบ็ดปลาช่อนปลากดเหลืองเนาะแล้วก็ปลากระสงนะครับดูคันนี้นี่คันนี้เหยื่อก็ยังอยู่ครับคืนนี้ตั้งแต่กู้มาก็ยังไม่โดนเลยนะครับคันนี้ก็เหยื่อยังอยู่ครับหมายเป็นล่องปามนะคันนี้มีเหยื่อหมดคันนึงนะครับนี่ก็เอาเหยื่อมาเปลี่ยนด้วยฮะให้ดูปลากระดีนะครับนี่เกี่ยวแบบนี้ชัดไหมชัดกล้องได้ไหมก็เก็บกู้ทุกคันแล้วนะครับมีเหยื่อหมดแค่คันเดียวคันอื่นๆก็เหยื่อยังเหลือเนาะแล้วก็ไม่ได้ปลาเลยนะครับคืนนี้มากับทิศต้อยนะแฮวนะครับช่วงหัวค่ำก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับมาเก็บกู้อีกรอบนึงสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนานาขอทวนกันสักนิดก่อนนะจากเมื่อวานผมมาปักเบ็ดไว้15คันเป็นเหยื่อปลากระดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายช่วงการปักให้ดูเนาะแล้วหมายเนี่ยเป็นหมายเดิมครับเนี่ยเป็นคลองธรรมชาติแล้วก็ล่องสวนปาล์มที่เคยมากันบ่อยๆนะครับแล้วส่วนเมื่อตอนค่ำเนี่ยผมพามากู้มายามรอบหนึ่งแล้วนะสรุปว่าไม่ได้เลยนะครับ ไม่ได้สักตัวเลยเมื่อคืนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเช้านี้เนี่ยจะพอได้บ้างไหมจะได้กับข้าวกลับบ้านบ้างไหมครับตามไปดูกันเรื่อยๆนะก็เก็บกู้มาหลายๆคันแล้วนะครับยังไม่โดนเลยอุ้ยดูตรงนี้ครับเอ๊ร้อยขนนกครับนกอะไรไม่รู้นี่แต่ว่าเหมือนมีรอยโดนตะปบอะครับน่าจะถูกกินดูขนเต็มนะฮะนี่นกอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ด้วยก็ใครเห็นขนแล้วรู้ว่าเป็นนกอะไรก็ทักบอกหน่อยนะครับนี่เต็มเลยขนคลองธรรมชาติเนี่ยก็หมายสวยมากๆครับน้ำดีแล้วมาดูคันนี้ครับนี่โอ้โหให้ดูครับว่าโดนอะไรแล้วนี่ปรากฏใหญ่กัดเบ็ดครับแล้วก็ลอยเท้งเต้งเลยนี่แต่เหมือนว่าจะได้ไม่ครบตัวแล้วนะรู้สึกเหมือนว่าจะต้องเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับนี่โอ้เสียดายเสียดายนี่ให้ดูหมายก่อนแล้วหมายนี้ที่เคยมาล่าชะโดหลายครั้งแล้วนะหลายวิธีแล้วครับก็ยังไม่ได้ตัวมันเคี้ยวมากๆครับแต่ว่าพอมาปักเบ็ดปลากดปลาช่อนปลาอะไรพวกเนี้ยดูครับปักกับเหยื่อวิ่งอ่ะมันเล่นงานอีกแล้วโอ้โหดูนี่อ่ะครับเหลือครึ่งเดียวอีกแล้วอ่ะนี่มาใกล้ๆปลากดใหญ่ซะด้วยนะกินเบ็ดเนี่ยนี่อ่ะครับ
แล้วดูมันกัดไปเย้โอ้โหดูกำไม่รอบอะครับปรากฏเนี่ยแต่ดูผลงานฮะโอ้โหเสียดายครับเหลือครึ่งนึงแต่ว่าดูแล้วว่าน่าจะยังสดอยู่ครับนี่ยังพอได้เนื้อหนังก็ยังดูดำดูยังไม่ออกเสียนะดูเลือดรอยกัดเลยครับกัดไปแค่ครึ่งเดียวอุ้ยโอ้ยนู่นนู่นโอ้โหมัวแต่ดูปรากฏงับเหยื่อดังตู้มอยู่ฝั่งนู้นฮะโอ้โหดูแหมต่อหน้าต่อตาเลยครับก็ได้ถ้าที่เห็นเนี่ยฮะเข้าโครงการรัฐบาลอีกแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปดูคันอื่นๆต่อนะครับต่อไปมาดูคันนี้ครับโอ้โหคันโน้มเข้าหาฝั่งเลยอะตัวยังอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าหลุดไปแล้วครับไหนอ๋อนี่เกาะไม้อยู่ตรงนี้ครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวอุ้ยเบ็ดอยู่มินปากมากครับเดี๋ยวต้องรีบยกขึ้นเดี๋ยวจะหลุดแล้วนะครับอึ๊บว้าโอ้ดูครับนี่กระสงใหญ่อีกแล้วโอ้โหคลองนี้นี่หมานกระสงจริงฮะแล้วดูเป็ดดิโอ้นี่ติดอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ติดปากบนไม่ได้ติดเดี๋ยวนะงับเนี่ยไม่ได้ติดในปากด้วยนะครับดูติดอยู่ริมฝีปากบนเนี่ยอ้าวเนี่ยครับแต่ว่าตัวนี่กำไม่รอบอีกแล้วครับดูโอ้โหลายสวยจริงครับกระสงใหญ่เนี่ยตัวที่จะนับตัวที่2ก็ไม่ได้ตัวที่1ครึ่งนะไม่เต็ม2ตัวนะครับแต่ยังกู้เบ็ดไม่หมดยังไปดูกันอีกครับไม่โดนนะคันนี้ยกดูหน่อยครับโอ้เหยื่อหมดโดนฮุบไปก็มาสรุปกันนะครับการปักเบ็ดคลิปนี้นะนี่ครับตัวครึ่งไม่เต็ม2ตัวครับนี่กดใหญ่ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งครึ่งตัวแล้วก็ปลากระสงใหญ่ครับใหญ่จริงๆหนึ่งดูตัวหนึ่งนะก็ยังพอได้กับข้าวนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมเนาะไปครับตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านของเรากันจากปลากดที่เราไปปักมานะแล้วเหลือครึ่งตัวครับที่ว่าเจ้าถิ่นจอมซ่ามันเล่นเราอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยครึ่งตัวของปลากดเนี่ยแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาแม่กันครับวันนี้มาทำกับข้าวอยู่บ้านแม่นะกำลังเตรียมไฟอยู่นะครับเดี๋ยวดูว่าตั้งไฟแล้วแม่จะทำอะไรจะทำอะไรครับถามเลยแม่วันนี้เนี่ยแกงต้มปลากดจ้าปลากดตัวหนึ่งใช่ไหมจ้าตัวหนึ่งหรือครึ่งตัวครึ่งตัวจ้า ก็วันนี้เนี่ยไม่ได้ทำปลากระสงนะทำแค่ปลากดครึ่งตัวที่ได้มานั่นแหละครับแล้วก็คล้ายๆว่าแม่ก็ทำกับข้าวกินแล้วกันวันนี้ครึ่งตัวก็พอกินแล้วคนแก่ครับแต่ว่าก็จะถ่ายวิธีการทำในแบบของแม่ให้ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะก็ตั้งน้ำละลายน้ำพริกแกงส้มนะครับลำพังว่าจะทำกินกันเยอะก็ไม่น่าจะพอครับเลขอย่างหนึ่งคือครึ่งตัวที่ชะโดห่วงไว้ให้ก็เป็นครึ่งหัวซะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็ดกว่าครึ่งหางแน่นอนครับพอน้ำเดือดพริกแกงละลายแล้วก็ใส่ปลาใช่ไหมแม่ใส่ปลาอ่ะใส่เลยครับนี่ครับชะโดมันไม่ฉลาดหรอกมันเอาครึ่งหางไปครับของอร่อยมันอยู่ครึ่งหัวนี่แหละ
ส้มแบบบ้านๆนะวันนี้ไม่ใส่ผักอะไรเลยนะครับชะโดครึ่งตัวนี่ไม่ใช่ชะโดครึ่งตัวไอ้ปลากดเหลืองครึ่งตัวนี่แหละปิดฝาไว้ครับรอให้น้ำเดือดปลาสุกน้ำเดือดปลาสุกแล้วนะครับแม่จะมาเริ่มปรุงรสหอมแล้วครับอ่ะอย่างแรกแม่ใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเนาะเราจะส้มเปรี้ยวกันด้วยมะขามเปียกนะครับใส่ผงนัวหน่อยๆจ้าผงนัวนะเดี๋ยวนี้แม่รู้ทางแล้วนะแม่จะไม่พูดใส่รสดีหน่อยจ้าผงนัวแล้วก็รสดีเนาะผงปรุงรสนี่แม่รู้จังหวะแล้วนะน้ำตาลทรายหน่อยๆน้ำตาลทรายตัดรสหน่อยนะครับใส่น้ำปลานะครับดูครับเดือดพล่านแล้วโอ้น่ากินครับเมนูนี้ปลากดเหลืองนี่ก็เป็นปลาหนังที่เด็ดมากๆนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับชิมวันนี้ช่างณเดชก็อาจจะไม่ได้ชิมนะครับเนาะเพราะว่ามันน้อยเอาไว้แม่กินข้าวเย็นดีกว่าเป็นไงนะอร่อยจ้าแหมอร่อยตอนรถวิ่งผ่านพอดีนะใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยอีกสักทีอ่ะโอเคอร่อยมากมากอร่อยมากมากก็ได้กับข้าวหนึ่งมื้อแล้วนะแม่ปิดคลิปให้หน่อยถ้าชอบคลิปแบบนี้ทำยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า บ๊ายบาย